สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับเนื่องจากมวลน้ำมหาศาลนั้นยังคงไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรนับแสนไร่ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้วที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับขณะนี้มวลน้ำจากเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์และเขื่อนราศีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษครับเริ่มเข้ามาในพื้นที่แล้วนะครับทำให้หลายพื้นที่นั้นได้รับผลกระทบในเขตพื้นที่ลุ่มติดแม่น้ำโดยเฉพาะเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีและเทศบาลเมืองแจรแมนะครับประชาชนได้รับผลกระทบประมาณกว่า100ครัวเรือน400คนครับพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวก็ได้รับผลกระทบเกือบ 10,000 ไร่ด้านนายสมศักดิ์จังตระกุลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้ขอสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายลงสู่แม่น้ำโขงให้เร็วที่สุดล่าสุดกรมชลประทานนะครับก็ได้เตรียมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำแล้ว22เครื่องครับบริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตยในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีครับเพื่อเร่งระบายน้ำให้สู่แม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขงซึ่งตอนนี้ก็มีระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังนะครับโดยบริเวณที่เป็นจุดศูนย์รวมที่น้ำไหลมาจากตอนบนก็คือลำปาวลำน้ำยังลำน้ำฉี่ครับก่อนที่น้ำจะไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีต่อไปครับทั้งนี้นะครับมีรายงานด้วยนะครับว่าชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานีนั้นมีการอพยพแล้วก็ขนย้ายสิ่งของขึ้นมาที่จุดอพยพผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วกว่า5ชุมชนรวม115ครัวเรือนครับขณะที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะระดับน้ำในแม่น้ำชีแม่น้ำยางและลำน้ำเสียวยังคงสูงส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังแล้วก็น้ำไหลหลากเป็นบริเวณกว้างและในพื้นที่ยังคงมีฝนตกอยู่บ้างแม้ไม่หนักมากนักและขณะนี้นะคะจังหวัดร้อยเอ็ดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในบางพื้นที่ของ20อำเภอซึ่งครอบคลุมทั้งจังหวัด159ตำบล 1,766 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 71,469 ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรที่คาดว่าจะเสียหายส่วนใหญ่เป็นนาข้าวจำนวน 612,033 ไร่มีการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้ว8แห่งมีถนนที่เสียหายไม่สามารถเปิดใช้บริการได้7สายส่วนพื้นที่ที่หนักที่สุดคืออำเภอเสรภูมิด้านจังหวัดนครพนมนะครับก็ยังไม่คลี่คลายนะครับสถานการณ์น้ำเรายังมีมวลน้ำก้อนใหญ่ไหลทะลักจากด้านอำเภอพันนานิคมแล้วก็อำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครครับไหลหลากผ่านลำน้ำอูนเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านพื้นที่อำเภอนาว่าโดยเฉพาะที่ตำบลนาคูนใหญ่แล้วก็ตำบลนางัวครับระดับน้ำยังท่วมสูง1เมตรครับบางจุดรถเล็กนั้นไม่สามารถผ่านไปได้เลยนะครับต้องใช้เรือลำเลียงสิ่งของอุปโภคบริโภคเข้าไปในพื้นที่เท่านั้นครับกระแสน้ำก็ยังไหลกัดเซาะถนนทางหลวง2 3 4 6สายนาว่าบ้านหนองนกทานะครับช่วงหลักกิโลเมตรที่32ถึง33ครับบริเวณสะพานห้วยแคนน้ำหลากกัดซอกคอสะพานจนเป็นโพรงลึก1เมตรนะครับกว้าง2เมตรทั้ง2ฝั่งเส้นทางน้ำเข้าออกนั้นเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครพนมก็ต้องสั่งปิดการจราจร1ช่องทางครับฝั่งขาออกตัวอำเภอนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนนั่นเองครับแล้วก็มีการเร่งระดมเจ้าหน้าที่เข้ามาซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนแล้วนะครับส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสตูลนะครับโดยขณะนี้น้ำก็ได้ไหลมารวมในพื้นที่หมู่ที่5แล้วก็หมู่ที่6ตำบลท่าแพอำเภอท่าแพทำให้ทางหมู่บ้านมีการขึ้นธงแดงเตือนนะครับให้ระวังภัยจากน้ำท่วมถนนหลายสายในหมู่บ้านยังคงจมอยู่ใต้น้ำครับแต่ก็ยังสามารถสัญจรไปมาได้นะครับลำคลองหลายสายมีน้ำเต็มตลิ่งบ้านเรือนและพืชสวนไร่นาสวนยางพารายังคงจมอยู่ใต้กระแสน้ำนะครับขณะที่หลายอำเภอแต่ยังคงต้องขณะที่หลายอำเภอก็ยังคงต้องจับสถานการณ์จับตาต่อไปเนี่ยนะครับเนื่องจากยังคงมีกลุ่มฝนเจาะเข้ามาโดยป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้มีการทำหนังสือเตือนให้ทุกอำเภอ เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ขอให้ประชาชนนั้นติดตามรายงานจากสภาพอากาศนะครับการพยากรณ์อย่างใกล้ชิดครับ